ผมว่าจุดวัดใจจะอยู่ที่ภาคใต้อีกเพราะมันไม่ใช่แค่เพื่อไทยมันมีประชาชาติด้วยใช่คอุืณมจอะืมลดบทบาทของเรื่องทหารและกองและอมน.ในภาคใต้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะใน3 จังหวัดภาคใต้อะเพราะว่ามันต้องแก้ปัญหาโดยที่เอาการเมืองไปนำทหารนะมันต้องแก้ปัญหาโดยการที่เอาการเมืองไปนำทหารและประชาชาติก็ต้องการที่จะทำอย่างนั้นคือประชาชาติก็แยกออกจากเพื่อไทยไม่ได้มันไม่ได้หมายความเพราะว่ามันก็เป็นพรรคที่คู่กันมาตลอดเขาไม่สามารถแยกออกจากเพื่อไทยได้ว่าเพื่อไทยไม่สามารถแยกออกว่านี่มันเรื่องของประชาชาติเราอะไรเงี้ยมันเป็นประเด็นตรงที่ว่าแล้วคุณจะทำยังไงกับ3 จังหวัดภาคใต้ซึ่งมันมีทั้งมันมีกรมนอเป็นตัวสำคัญเลยใช่ป่ะในทัพภาค4 ส่วนเนี่ยมันแบบเท่าที่เราได้ฟังมาซึ่งเราก็ฟังจากพวกประชาชาติพวกอะไรต่างๆพวกนี้แหละไม่ใช่ฟังจากก้าวไกลอย่างเดียวอ่ะพวกประชาชาตินี่ก็จะบ่นคือเนี่ยมันก็จะแบบเนี้ยคือท้องถิ่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะของบจะขออนุมัติอะไรอย่างเงี้ยจะทําอะไรเนี่ยคุณต้องไปทั้งผู้ว่าคุณต้องไปทั้งก็อมน.คุณต้องไปทั้งสอ.อบต.คือมันคือความซ้ําซ้อนยุ่งเหยิงไปหมดอ่ะอือฮึซึ่งอันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันต้องแบบถ้าเขาไม่เคลียร์ในเรื่องนี้นะอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องเคลียร์ใช่ไหมสำหรับพรรคเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยตรงนี้เขาต้องเคลียร์แล้วพยายามทําให้เรื่องระบบภาคใต้เนี่ยมันแก้ปัญหาให้ได้ไม่ใช่ว่าให้ทหารขี่คอตรงนี้ต้องนําทหารให้ได้ส่วนตรงที่สองเนี่ยไอ้ตรงวงกว้างทั้งประเทศที่ว่าเนี่ยเรื่องการแทรกแซงแทรกซึมอะไรผมคิดว่าเพื่อไทยก็คงหวังว่าเขาก็คงคิดว่าเขาจะคุมได้ระดับหนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรได้มากนักส่วนเนี้ยนะส่วนพวกเนี้ยแต่ภาคใต้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะเราอยากรู้ว่าตรงเนี้ยมันจะทำยังไงคือสรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ยอมให้ยุบกมน.ก็ตามแต่คุณต้องระบุว่าจะทำอะไรที่มันจะลดบทบาทของอมน.ที่มันถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยซึ่งมันก็วิจารณ์มาด้วยกันทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลอ่ะใช่ไหมทั้งประชาชาติมันวิจารณ์มาด้วยกันอ่ะคุณจะต้องทําอะไร1 2 3 4 5คุณต้องสรุปแล้วก็แบบคือชี้แจงประชาชนให้ได้ว่าจะทําอะไรบ้างเนี่ย